สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําต้นกล้วยไม้ดั้งเดิมนะครับคือกล้วยไม้ป่านะครับตัวนี้กุหลาบเหลืองโคราชนะครับลักษณะเด่นของใบนะครับที่สังเกตได้ก็คือใบจะเป็นใบตั้งขึ้นนะครับใบตั้งเฉียงขึ้นนะครับถ้าจะเป็นกุหลาบที่หาง่ายกว่านี้ก็จะเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดกุหลาบกระเป๋าเปิดนะครับซึ่งพวกนั้นใบจะเป็นโค้งงอลงนะครับใบจะเป็นโค้งๆไม่ตั้งจุดเด่นของกุหลาบเหลืองโคราชนะครับก็คือว่าสีจะสวยงามครับออกเหลืองเหลืองอ่อนๆแล้วก็จะมีตรงปากมันนะครับจะมีสีชมพูครับสวยงามถ้าตามป่าดั้งเดิมนะครับตัวนี้จะหายากกว่าพวกกุหลาบกระเป๋าปิดกระเป๋าเปิดนะครับครับก็จะมีออกดอกในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภานะครับซึ่งจะเริ่มออกดอกแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังไม่โรยนะครับที่สวนผมอันนี้เป็นสายพันธุ์แท้นะครับไม่ใช่ไม้ปั่นตาก็ได้มานานแล้วครับมีคนเอามาฝากก็ลองหาดูนะครับตามทุกวันนี้ก็จะมีพวกที่เขาทำเป็นการค้าก็จะเอามาปั่นตานะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องออกจากป่าต่อไปนะครับเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่ผมชอบมากตัวหนึ่งนะครับมีกลิ่นหอมด้วยนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ